วันนี้เป็นเขาเรียกว่าในรอบหลายเดือนเลยแหละที่เราได้กลับมาดูหนังแล้วก็อยู่ในห้องนี้นะคะซึ่งห่างหายไปนานจนอ้อมเองมันก็เสียวนาไม่เป็นแล้วเหมือนกันนะตามดูอยู่ครับ ตามดูพี่ๆเวลานั่งคุยกันอะไรเงี้ยครับอ้อมปั๊บเคยเห็นเวลานั่งคุยบ้างดูย้อนหลังอย่างเงี้ยดูย้อนหลังครับใช่ครับคือมันเป็นการแลกเปลี่ยนกันจากกรอบประสบการณ์ของแต่ละคนนะคะว่าเมื่อกี้แต่ละคนที่ดูแล้วเห็นอะไรรู้สึกอะไรนี่คือรอบที่เท่าไหร่ของปั๊บคะกับเรื่องมิติประมาณรอบที่4ที่5ครับประมาณรอบที่4รอบที่5ใช่ครับอะไรคืออะไรคือความพิเศษของเรื่องนี้อะไรคือมันความเรียบง่ายครับค่ะแล้วเราก็ลึกซึ้งอะไรเงี้ยคือทุกรอบที่ดูก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปอย่างรอบแรกที่ผมดูคือก็ดูตอนนั้นก็ประมาณ7ปีที่แล้วครับค่ะดูเราก็รู้สึกว่าอยากถ่ายรูป อันนี้แบบเบสิกก่อนเบสิกคือครั้งที่หนึ่งใช่ดูแล้วอยากถ่ายรูปดูแล้วอยากถ่ายรูปอยากไปเที่ยวอะไรเงี้ยอยากไปอยากออกไปเห็นโลกกว้างบ้างอะไรเงี้ยครับค่ะเพราะว่าย้อนกลับไปผมสมัย7ปีที่แล้วเนี่ยผมยังไม่ค่อยได้เดินทางครับค่ะปกติเล่นดนตรีแล้วก็กลับเข้าบ้านอยู่แต่ในห้องอะไรเงี้ยค่ะนั่นก็รอบแรกๆที่ดูแล้วก็รอบหลังๆก็เริ่มเหมือนเก็บดีเทลเก็บความรู้สึกเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยจนวันนี้ครับอันนี้สำหรับวันนี้ค่อนข้างต่างไปจากที่ผ่านมาค่ะเป็นพิเศษหน่อยวันนี้เป็นยังไงคะงั้นเดี๋ยวผมช็อตโน้ตไว้นิดหน่อยชอบตรงโน้ตด้วย ซึ่งดีนะคะนิดหน่อยครับปกติก็ออมก็โน้ตนะปกติก็ไม่ทำขนาดนี้ก็ดูก็เก็บเออเป็นโมเมนต์สนุกสนุกอะไรเงี้ยคือผมว่าที่เมื่อกี้ที่พี่อ้อมบอกว่าดูแล้วเหมือนดูผ่านแล้วตัวเองกลับเข้ามาในตัวเองอะไรเงี้ยค่อนข้างรู้สึกมากๆเพราะว่าในผมไม่ได้เป็นคนแบบกล้าหาญนะครับไม่ได้เป็นคนแบบกล้าที่จะแบบออกมาทำอะไรเริ่มอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยเรามักจะชอบเหมือนเก็บความลับความรู้สึกลับๆของเราไว้ในใจอะไรเงี้ยโดยเฉพาะเด็กๆอะไรเงี้ยยิ่งดูก็ยิ่งอินยิ่งวันนี้ก็ยิ่งอินครับอีกผมนึกถึงตัวเองเป็นเด็กๆเวลาแบบแอบดูเพื่อนแสดงดนตรีอยู่บนเวทีเราก็นั่งแบบอยู่หลังห้องก็แบบเฮ้ยเราทำได้นะอะไรเงี้ยเราทำได้แต่เราไม่ได้ทำอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งสะท้อนไปอย่างยิ่งดูแล้วก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วไอ้เมล็ดความรู้สึกที่มันสนุกความกล้าหาญความโหยหาที่มันอยากจะออกไปสู่ข้างนอกมันยังมีอยู่ในตัวเราเสมออะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะปลุกมันออกมาใช้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แบบดูแล้วรู้สึกว่าเออดีอะไรเงี้ยมันเออมันเชิญชวนให้เราออกจากคอมฟอร์ตโซนกันนะครับคอมฟอร์ตโซนที่เรามีเหมือนถ้าจะพูดกันคอมฟอร์ตโซนง่ายๆอย่างปั๊บปกติแล้วแน่นอนวงทั้งปั๊บทั้งวงทั้งตัวเองบนเวทีคือเรื่องที่คุ้นเคยเป็นคอมฟอร์ตโซนได้การแสดงดนตรีเป็นคอมฟอร์ตโซนได้ครับได้การมานั่งเสวนาอย่างนี้ใช่คอมฟอร์ตโซนไหมไม่อย่างน้อยการที่เราตกลงปลงใจยอมทำในสิ่งที่แตกต่างครับจากสิ่งที่เป็นกิจวัตรของเราอะว่ามันก็ถือว่าเราเดินออกจากคอมฟอร์ทโซนนะก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นย้อนกลับไปตอนช่วงสักเด็กๆอีกไม่8 9ปีที่แล้วอาจจะไม่ครับอาจจะไม่มาคิดว่าไม่อ่ะครับก็ไม่แปลกไม่คิดว่าไม่เลยครับ ครับไม่เอาว่าจริงๆนะมันการเดินออกจากคอมฟอร์ทโซนคิดว่าง่ายมั้ยคะใครคิดว่าการออกจากคอมฟอร์ทโซนเป็นเรื่องง่ายยกมือได้เลยนะคะมันดีมากเลยนะถ้าคิดว่าง่ายแล้วใครคิดว่าการเดินออกจากคอมฟอร์ทโซนเป็นเรื่องยากยกมือเลยค่ะโอ้เยี่ยมเฉียบเฉียบที่เรายอมรับไปด้วยกันมันน่ารักมากเลยนะที่เรากล้ายอมรับไปด้วยกันว่าคอมฟอร์ทโซนมันไม่ง่ายที่เราจะเดินออกเลยนะใช่ครับทุกวันนี้ก็ยังต้องป
พยายามเปิดมันอยู่ถึงแม้ว่าแบบมันก็จะมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นให้เราแบบกล้าที่จะเสี่ยงอะไรเงี้ยนิดนึงนะครับเพราะว่าผมว่าเหมือนด้วยกลไกธรรมชาติของคนที่กลัวความเจ็บปวดอยู่แล้วเป็นทุนเดิมตั้งแต่เด็กตั้งแต่เราเกิดมาอะไรเงี้ยมันและยิ่งพอผ่านชีวิตมาเห็นสังคมเห็นเพื่อนเห็นคนเห็นคนเสียใจเห็นคนตายเห็นคนเจ็บปวดอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งบ่มเพาะให้เราแบบไม่ค่อยอยากจะออกไปหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยโดยธรรมชาตินะครับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจมันแบบมันเป็นออโต้ของมันของร่างกายเองอะไรก็เราอยากปลอดภัยเสมอใช่ครับเพราะว่าคือขนาดเราคิดว่าเราอยู่ในที่ที่เราคุ้นเคยทำสิ่งที่เราคุ้นชินความปลอดภัยบางทีเรายังหาไม่ได้ทุกครั้งเลยเราไม่สามารถบอกมันได้แน่ๆว่าวันนี้เราจะรอดใช่ครับขนาดเราคุ้นนะอยู่มาจนคุ้นเมื่อกี้อย่างที่ป๊าบอกนะคะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคงไม่มาที่นี่แน่ใช่ครับไม่รับปากแล้ววันที่มีการติดต่อไปที่อุ๋ยใช่ไหมคะพี่อุ๋ยครับอุ๋ยช่วยบอกเนี่ยการตัดสินใจมันยากไหมคะไม่ยากเลยครับไม่ยากเพราะตัวบุคคลที่บอกหรือไม่ส่วนหนึ่งหรือไม่ยากด้วยเพราะว่าเราเองก็เริ่มที่จะรู้ว่าการเปิดโลกออกมาข้างนอกมันเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วเราทำได้ส่วนแรกก็คงเป็นเพราะพี่อุ๋ยนะครับวันนี้ก็พูดตามตรงอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าผมชอบคอนเซปต์อยู่แล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ดูหนังกับคนเยอะๆแล้วก็มานั่งถกกันเรื่องแบบนี้เราอาจจะได้ยินเขาเรียกว่าไอเดียใหม่ๆหรือความรู้สึกใหม่ๆจากพี่ๆคนอื่นที่เขามาดูอะไรเหมือนเราก็ได้เรียนหนังสือไปด้วยเป็นโอกาสที่ดีทำไมเราไม่ทำอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยมันก็คือบางทีมันเรื่องเล็กๆนะคะการก้าวออกมาจากความคุ้นเคยมันบางทีมันเหมือนเรื่องเล็กแต่บางครั้งเรื่องเล็กที่เรารู้สึกว่ามันเล็กอะเราจะยังไม่เคยลงมือทำเลยก็ได้วันนี้ใครที่มาครั้งแรกแล้วก็ดูหนังเรื่องนี้เป็นครั้งแรกยกมือได้เลยนะคะดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนที่ดูครั้งแรกอยากจะบอกอะไรไหมคะแชร์ได้นะคะเพราะว่าเสวนาหาการทำของเราคือการแลกเปลี่ยนกันเพราะถ้าไม่มีใครแลกกับอ้อมอ้อมก็จะเป็นคนต้องแลกกับแขกวนกันอยู่อย่างเงี้ยสองคนไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีคนอื่นด้วยอ้อมจะขอบคุณมากนะคะมีใครอยากบอกไหมอย่างน้องบอกว่าดูครั้งแรกเขาอยากถ่ายรูปครับอยากไปเที่ยวสำหรับคนที่ดูครั้งแรกเรื่องนี้ดูแล้วอยากทำอะไรดูแล้วรู้สึกยังไงคะอือหือรบกวนผมไม่รู้ว่าผมตีความถูกหรือเปล่านะครับครับจากการดูเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่แบบว่ากล้าที่จะคิดแต่ในความจริงของเขาอะเขาอาจจะมีความลังเลอยู่บ้างว่าเฮ้ยทำสิ่งนี้เราจะดีไหมอะไรไหมบางทีมันต้องหาจุดแรงบันดาลใจอย่างเช่นฉากนึงที่เขาไปเจอคนเมาที่กำลังจะขึ้นฮอไปเอาส่งของอะครับค่ะตอนแรกเขาไม่กล้าไปค่ะเขาแบบเฮ้ยสภาพแบบนี้เราไปนี่เราจะตายกลางทางหรือเปล่าอ่าฮะแต่วันนึงเฮ้ยเขาเห็นคนนึงอ่ะเหมือนว่าคนที่เป็นแรงบันดาลใจของเขาว่าคนที่เขาชอบทำให้เขาเกิดความกล้าเพราะผมมองว่าบางอย่างอ่ะอาจจะต้องมีอะไรที่เป็นแรงจูงใจทำให้กล้าตัดสินใจสิ่งนั้นไปด้วยที่ผมมองตรงนี้คือมองว่าแรงบันดาลใจเป็นส่วนสำคัญใช่ไหมคะเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเขาร้องเพลงเหมือนกับเป็นเพลงที่เขาบอกกันว่ามันเป็นเพลงมิสเตอร์ทอมอะไรนั่นแหละไอ้กัปตันทอมเลยผู้พันทอมอะไรสักอย่างคุณทอมเนี่ยนะคะซึ่งก็คือเป็นเชียร์อัพอะเนาะว่าให้เขากล้าออกมาจากที่เขาอยู่นะคะก็เป็นอะไรที่น่ารักดีนั่นคือสิ่งที่ดูแล้วรู้สึกว่าเราได้จากตรงนั้นใช่ไหมคะเพราะว่ามันมองว่าคือบางทีอะการที่ทำอะไรต่างๆอะมันต้องมีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราด้วยแหละอาจจะเป็นคนสิ่งของหรืออะไรต่างๆอย่างผมว่าอย่างพระเอกคนนี้คือเขามองนางเอกคนนี้ว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาให้กล้าทำเพราะเหมือนเขาชอบนางเอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับผมเพราะเขาเคยคุยกันเนี่ยเนาะแล้วพอผู้หญิงเป็นคนบอกว่าก็นึกถึงเพลงนี้ใช่ไหมใช่ครับมันคือกิมมิคของเขาเหมือนกันเนาะว่าเพลงนี้แล้วก็เห็นด้วยออกไปสู้โลกกันเนาะแล้วมีใครอยากจะแชร์ตรงอื่นอีกไหมคะว่าดูครั้งแรกแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบางทีไม่ต้องคิดได้เยอะก็ได้นะคะของอ้อมเนี่ยดูครั้งแรกเรื่องนี้คืออ้อมอยากหัดเล่นสเก็ตบอร์ด มันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าอยากหัดเล่นสเก็ตบอร์ดโอ้โหโคตรเท่เลยไถลงมาแล้วแบบมันแบ
เฮ้ยเอาผ้าเอาเน็กไทใช่ไหมในกระเป๋าที่ติดมาแล้วแบบรัดกับมือแล้วพันกับหินแล้วก็แบบเฮ้ยมันช่วยพยุงในการแบบสวิงตัวเลี้ยวแบบโหโคตรเท่เลยเอาแค่ขึ้นบอร์ดให้ได้ก่อน แต่มันคือความอยากไงแต่เราลงมือทำไหมไม่แต่อ้อมก็เชื่อว่าบางคนอาจจะลงมือทำจากเรื่องนี้ก็ได้อะใครใครจะรู้ว่านี่คืออาจจะเป็นไอดอลของเขาก็ได้นะคะอ่ะมีใครปั๊บอยากดูแล้วอ่ะดูแล้วอยากถ่ายรูปอ่ะคนอื่นนะคะมีดูแล้วอยากจะแชร์ได้นะคะรบกวนผ่านไมค์ให้อ้อมนิดนึงค่ะขอบคุณค่ะครับอันนี้ก็ผมดูเป็นครั้งที่2อ่ะครับค่ะครั้งแรกที่ดูเนี่ยผมดูตอนประมาณอยู่ปี3ค่ะแล้วก็คือหนังเรื่องนี้ทําให้ผมแบบว่าตอนนั้นผมตัดสินใจเดินทางไปเนปาลนะครับเรื่องนี้เลยใช่ครับก็คือปกติเป็นคนแบบว่าไม่เคยออกเดินทางไปไหนเลยครับก็พอดูนี้เสร็จก็ตอนปี3ก็ช่วงปิดเทอมก็เลยตัดสินใจว่าจะไปเทคกิ้งที่เนปาลนะครับอยากไปเนปาลเพราะนี่เขาไปหิมาลัยหรือว่าอยากไปเนปาลเพราะจริงๆแล้วมันคือที่ที่เรารู้สึกอยากไปอยู่แล้วแค่เรายังไม่ได้ลงมือทำคะจริงๆแล้วคือเรื่องนี้ครับผมเฝ้ารอมาตั้งแต่ออกตัวอย่างมาแล้วเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบประเทศไอร์แลนด์มากครับชอบวงดนตรีของประเทศไอร์แลนด์เงี้ยครับแล้วแต่ว่าตอนนั้นคือด้วยงบอะครับผมว่าเนปาลมันไปได้ง่ายกว่าอ๋อชอบอะชอบไอซ์แลนด์แต่งบหยุดอยู่ที่เนปาลก่อนใช่ใช่โอเคแล้วยังไงต่อคะก็ผมก็เลยรู้สึกว่าในเรื่องนี้มันก็ทำให้เราแบบว่าตอนที่ผมแบบเดินทางไปอะมันก็เหมือนกับไม่ค่อยอยากจะเชื่อตัวเองว่าเรามาอยู่ในจุดที่จุดหนึ่งของโลกอะแล้วสิ่งที่เราพามาก็คือหนังเรื่องนี้ครับมันพาเรามาจุดนั้นนะครับแล้วแต่ทีนี้พอของผมคือว่าหลังจากนั้นคือหนังเรื่องนี้มันไม่ได้บอกว่าหลังจากที่เราไปถึงจุดหมายแล้วอะชีวิตหลังจากนั้นเราจะเป็นยังไงต่อครับ mm-hmm. กลายเป็นว่าผมเรียนจบมาอย่างเงี้ยผมก็ทำงานก็อยู่ในออฟฟิศเหมือนกับเขาในตอนแรกอะครับค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าบางทีสิ่งที่ตอนนี้ชีวิตผมจะค่อนข้างที่จะเป็นรูทีนนิดนึงเพราะว่าผมก็ทำงานประจำอะครับแล้วก็พอดูเรื่องนี้แล้วมันประเด็นนึงที่ผมแบบไม่ได้เห็นในตอนแรกคือว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาได้ขึ้นปกแมกกาซีนฉบับสุดท้าย mm-hmm. มันก็คือว่าเขาทำงานมาตลอด16ปีที่เขาอยู่ในห้องฟรีมาครับคือสิ่งนั้นคือสิ่งที่ทำให้เขาได้ขึ้นปกแมกกาซีนฉบับสุดท้ายคิดว่าเพราะเขาทำงาน16ปีหรือเขาคิดว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ใน16ปีนั้นคะคือผมมองว่าบางทีชีวิตอะครับมันอาจจะไม่ได้ว้าวตลอดเวลาครับมันมีชีวิตแบบซ้ำๆเป็นแพทเทิร์นเดิมๆที่เราต้องทำงานต้องอะไรเงี้ยครับแต่ว่าบางทีไอ้การทำอะไรเล็กๆอย่างเงี้ยเรื่อยๆระยะวันที่มันเป็นประโยชน์เงี้ยมันก็ส่งผลในอนาคตนะครับว่ามันจะมาเป็นผลลัพธ์ยังไงครับแล้วดูเรื่องนี้เสร็จวันนี้คิดว่าจะมีแผนเดินทางไหมคะตอนนี้ยังครับแต่ผมรู้สึกว่ามันมีแรงให้เราแบบอยากทำงานให้มันดีให้มันมีประโยชน์มากขึ้นครับดีค่ะเพราะว่าโมเมนต์ของเขาเนี่ยครับเอาตอนเอาจริงๆถ้าคือถ้าเกิดดูในเรื่องอ่ะโมเมนต์ของเขาเนี่ยไม่มีใครรู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยนะครับก็คือถึงเขาจะไปเดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ทำให้แบบว่าคนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างครับแต่ว่าไอ้ที่เขาทำงานทุกวันเนี่ยมันนี้มันคือมาเห็นผลว่ามันคือสิ่งที่จะมีตัวคอยอยู่สองตัวครับก็คือชอนกับตัววอเตอร์ครับ คือสองคนนี้ผมมองว่าเขาใช้ชีวิตต่างกันคนละขั้วเลยครับ แต่ว่าต่างคนเขาว่าต่างเห็นแบบว่าเห็นมุมของแต่ละคนไงครับอย่างวอเตอร์เขาก็ชอบชอนเพราะว่าใช้ชีวิตในแบบว่าเอ็กตรีมไงครับ แต่ว่าตัวชอนเนี่ยเขาก็ชอบวอเตอร์เหมือนกันในเรื่องของการทำงานก็คือเหตุผลที่ทำให้เขาเลือกรูปวอเตอร์เป็นรูปแมกกาซีนตัวท้ายครับโอเคขอบคุณมากนะคะเป็นเรื่องที่น่ารักมากนะคะการที่เราได้รู้ว่าเห็นไหมอย่างที่บอกใครจะรู้ว่าหนังเรื่องนึงมันนำพาอะไรแล้วน้องเขาไปไกลอ่ะเขากล้ากว่าเราอีก เราอยากถ่ายรูปอ่ะปั๊บได้ถ่ายนี่อยากถ่ายสเก็ตยังไม่ได้ถ่ายเลยอ่ะนี่ไปไม่ถึงไหนเลยก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยแต่เก่งมากนะคะกับการเดินทางไปในปานงามถ่ายอีกนิดนึงการเดินทางวันนั้นภูมิใจไหมคะที่ได้แบบอยู่ๆก็ดูหนังแล้วก็ได้ไปตรงนั้นความรู้สึกวันนั้นที่เดินทางเป็นยังไงคือตอนนั้นมันแบบไม่ค่อยอยากจะเชื่อตัวเองเท่าไหร่ครับแล้วก็คนรอบข้างก็แบบไม่ค่อยเชื่อเลยครับว่าจะไปจริงๆไงครับก็นั่นแหละครับมันก็
เหมือนกับว่าบางทีมันก็เราแค่แบบว่าก้าวผ่านเรื่องเล็กแบบก้าวผ่านอะไรบางอย่างไปแล้วมันทำให้เราไปจุดที่เราไม่คิดว่าจะไปถึงครับครับผมขอบคุณนะคะโอ้เท่เจ๋งอ่ะคือปี3อ่ะแล้วก็แพ็คแล้วก็ไปเนปาลอ่ะเจ๋งมากเลยครับเราชื่นชมถือว่าก้าวมากนะครับเราชื่นชมนะปี3อายุประมาณ18 19 20อ่ะใช่ครับยังไปไหนไม่ได้เลยท่านโทษครับไปกับเพื่อนหรือว่าแบบไปเองเลยครับผมไปกับคนที่ไม่รู้จักเลยครับก็คือเป็นกลุ่มใน Facebook ครับยิ่งดีครับหนักเข้าไปอีกดีมากทางเรากล้ามั้ยครับถ้าอยู่ปี3โอ้ผมยังมัวแต่ปาร์ตี้เล่นดนตรีครับตอนนั้นอะไรเงี้ยเรายังไม่มีความกล้าเบอร์นี้เนาะไม่ขนาดนี้ครับโอ้แต่คือต่อให้เรากล้าแสดงกับคนแบบต่อหน้าคน 5,000 หมื่นนึงแต่ให้เราเดินทางกับคนน้อยๆที่เราไม่รู้จักอ่ะผมก็ไม่แล้วว่าเรื่องใหญ่มากเลยน้องเก่งป่ะเจ๋งมากเลยครับให้น้องเท่นะเอาจริงน้องจงภูมิใจว่าพวกพี่ทำไม่ได้เอาเล่นคอนเสิร์ตต่อหน้าคน 1,000 คน 5,000 คน 10,000 คนอ่ะว่ายากอ่ะครับแต่มันคือคอมฟอร์ตโซนบางอย่างของเราอ่ะใช่ให้เราไปเดินแบกเบ้อย่างนี้เรายอมน้องเก่งว่ะนะคะแต่มันน่าสนใจนะว่าอะไรที่ทำให้คนคนหนึ่งได้ขึ้นปกก็ผมรู้สึกว่าตอนนี้มันขมวดผมตอนสุดท้ายผมรู้สึกว่ามันแสดงให้เห็นว่าเราทุกคนมีคุณค่าในแบบของเราเองถ้าเราทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยไม่ต้องสนใจว่าคนอื่นจะเห็นเราหรือไม่เห็นเราอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็เหมือนสะท้อนกลับมาตัวเองเพราะว่าเราก็ไม่ต้องเสียใจสักวันนะเกิดแบบทำมันไปเรื่อยๆทำมันแบบอย่างมีสมาธิอยู่กับวันนี้ทำไปอะไรเงี้ยผมว่าคุณค่าที่มันเกิดมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นมองเราแต่มันอยู่ที่ว่าเรามองเห็นตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนตัวเนอร์เขาอาจจะยังไม่ได้เห็นคุณค่าตัวเองแต่เขาก็แค่ทำมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนแบบจนนี่เหมือนชอนเขามาบอกนะว่าเออเนี่ยแบบมันอยู่ที่ก้นคุณนี่แหละอะไรเงี้ยก็คือมันก็เหมือนอยู่ที่ตัวเราที่ทั้งหมดทั้งมวลในชีวิตอะไรเงี้ยเรื่องมันก็หนังสือมันก็ชื่อว่าชีวิตอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เหมือนทุกคนก็ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีแล้วก็หาคุณค่าตัวเองให้เจอในแบบที่เรามองเนี่ยมันก็ไปต่อซึ่งก็มองเป็น2 อย่างนะคะเอาว่าซิมโบลิกของมันอีกอันหนึ่งคือตัวไอ้ Ghost Cat อะที่เขาไปถ่ายเสือตรงนั้นอะที่เขาบอกว่าไอ้เสือตัวเนี้ยมันก็คือมันไม่ได้ทำตัวโดดเด่นป่ะมันก็อยู่ของมันไม่เห็นต้องโดดเด่นเลยที่เขาบอกว่าความงดงามไม่ต้องเรียกร้องความสนใจนะครับซึ่งในขณะเดียวกันอ้อมองว่าตัวละครสองตัวนี้มันมีเหมือนกันอยู่ข้อหนึ่งอ้อว่าถ้าชอนเขาต้องการความสนใจอ่ะเขาคงทำตัวโดดเด่นแต่เขาไม่ได้โดดเด่นแต่งานเขาโดดเด่นวิธีทำงานของเขาอาจจะแตกต่างในการลงทุนแต่เขาไม่ได้เอาตัวมาอนาวส์ออกมาว่าฉันต้องเด่นในขณะเดียวกัน16ปีที่ตัววอลเตอร์ถูกถามว่าทำงานกี่ปีแล้วก็ทำงานเหมือนคนเล็กๆหนึ่งคนในห้องแต่สิ่งที่ทำอ่ะ16 ปีครับแต่ภาพทุกภาพมันต้องผ่านมือเขาอ่ะมันมีคนบางคนที่ให้ค่ากับสิ่งเหล่านี้แต่คนบางคนก็ไม่ได้ให้ค่าคนที่มาเลย์ออฟพนักงานเพราะเขามีหน้าที่ที่จะต้องจัดการกับคนน่ะก็อาจจะไม่ได้สนใจในความละเอียดอ่อนเพราะเนื้องานเขาเป็นแบบนั้นถูกไหมครับมันเนื้องานมันคนละแบบแต่ว่ามันก็สะท้อนว่าคนประเภทเดียวกันมักจะเห็นซึ่งมันตรงข้ามกับสังคมในปัจจุบันหรือสังคมส่วนใหญ่เหมือนกันตรงที่ว่าเรามักทำงานเพื่ออยากให้คนอื่นยอมรับถูกไหมคะกระทั่งตัววอลเตอร์เองเราอ้อมบอกไม่ได้ว่าเขาอยากให้คนอื่นยอมรับหรือเปล่าใหม่ๆเขาคงทำของเขาไปเรื่อยๆแต่พอถ้ามันจะต้องโดนเลย์ออฟอะถ้าการถูกยอมรับสักที่หนึ่งอะมันอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะมีงานอยู่ใช่ใช่ครับเนี่ยถามว่าสังคมในปัจจุบันอะเราทำงานเพราะเราอยากถูกยอมรับหรือว่าเราทำงานเพื่องานเราทำงานเพื่ออะไรใครทำงานเพื่องานยกมือค่ะเอ้ยตอบสบายๆไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดเลยไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดใครทำงานเพราะอยากให้คนอื่นยอมรับยกมือเลยค่ะเราเป็นเราเคยเป็นแล้วบางครั้งเราก็ยังเป็นอยู่คือเพราะว่าเราเชื่อว่าคนอื่นเห็นเราอะเรารู้สึกมีค่าหรือเปล่าครับน้องปั๊บผมว่ามันเป็นความรู้สึกที่มีความย้อนแย้งอยู่ในตัวเองนิดนึงบางทีเราก็ตั้งใจทำงานโดยที่เราไม่ได้สนใจเลยแต่พอบางครั้งเราก็รู้สึกว่า
คือมันไม่ได้ชัดเจนแบบตรงขนาดนั้นว่าเอ้ยช่วยรักฉันหน่อยช่วยยอมรับฉันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ในบางผลงานในสิ่งที่เราทำการที่ผมว่าการที่มีคนยอมรับเราในบางอย่างมันเหมือนเป็นกำลังใจว่าหรือมันเป็นเข็มฉีดทีว่าแบบเออไอสิ่งที่เราแบบเลือกทำอยู่อะไรเงี้ยเออมันกำลังไปได้แล้วก็มีกำลังใจอะไรเงี้ยแต่แน่นอนครับก็มีความรู้สึกนั้นปนอยู่จริงอะไรแต่อยากยอมรับเนี่ยไม่แปลกแต่อย่างน้อยในขณะที่ปั๊บทำปั๊บยังทำเต็มที่ทำเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราทำเต็มที่อ่ะเราทำตามหลักการทั้งหมดทำเต็มที่ทำปัจจุบันของเราให้เต็มที่ผลเหตุเต็มที่ผลมันได้อยู่แล้วแต่ไอการยอมรับว่ามันก็เป็นเรื่องแทบจะเป็นปกติที่เราอยากให้คนอื่นยอมรับแต่ถามว่าอะไรสำคัญที่สุดการยอมรับจากคนอื่นกับการยอมรับจากตัวเองฮะจากตัวเองแต่ทำไมเราถึงเฟลเวลาที่คนอื่นไม่ยอมรับมันย้อนแย้งไหมจริงๆการยอมรับจากตัวเองอ่ะสำคัญสุดเลยนะใช่แต่พอคนอื่นไม่ยอมรับปุ๊บเนี่ยทำไมเราเฟลวะมีใครตอบได้ไหมนั่นน่ะสิครับผมว่าอย่างที่บอกครับมันเป็นสัญชาตญาณของการเป็นแบบเรื่องในสังคมเป็นธรรมชาติที่แบบเหมือนถ้าเรามองเหมือนแบบสัตว์ประเภทอื่นก็มีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันที่แบบเขาจะต้องพยายามทำบางอย่างเพื่อเรียกร้องความสนใจจากตัวเมียหรือตัวผู้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่มันเป็นอย่างนั้นเลยไงผมว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ที่มันอยู่กับเรามานานแล้วอะไรเงี้ยถ้ามองเป็นแบบวิทยาศาสตร์หน่อยนะครับมันก็น่าจะเป็นธรรมชาติเพียงแต่ว่าพอเรารู้ว่ามันมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราทันกับมันหรือเปล่าแบบพอจะดับมันทันไหมเพื่อที่จะได้ไม่ดิ่งลงไปถึงจุดว่าแบบไม่มีใครยอมรับเราเลยทำไมเรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าพอจะมองเห็นเขาบ้างอะไรเงี้ยมองเห็นในความรู้สึกนี้บ้างอะไรเงี้ยมันก็อาจจะพอแบบตัดทันแล้วก็อ๋อโอเคกลับมาให้กำลังใจตัวเองบ้างอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไปต่อเพราะว่าในสังคมทุกวันนี้อ้อมว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเฟลกันง่ายๆหรือรู้สึกแย่กันง่ายคือเราเฝ้ารับเราต้องการการยอมรับจากคนอื่นหลายๆครั้งเราทำไปทั้งหมดอะในโลกโซเชียลทั้งหลายเนี่ย มันเป็นตัวกระตุ้นการยอมรับเลยบางทีเราลงรูปอะเราว่าเราเลือกรูปที่เราชอบนะเราควรจะแฮปปี้ในรูปที่เราชอบ ในแคปชั่นที่เราโอเคแต่บางทีเราลงรูปบางรูปเพื่อที่จะเอายอดไลค์อะแล้วพอยอดไลค์มันไม่ไปในสิ่งที่เราต้องการอะอยู่ๆเรารู้สึกว่าวันนั้นไม่มีคุณค่าขึ้นมาเลยพอยอดไลค์ตก มีไหมไม่มีถือว่าโชคดีแต่บางคนเป็นแล้วมันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะเอาว่าถ้าเรายอมรับได้มันจะแก้ทันตราบใดที่เราเห็นว่าเรามีข้อที่ทำให้เราเกิดทุกข์อะแล้วเราเห็นตรงนั้นแล้วหาเจอว่าเหตุของทุกข์เราคืออะไรเราจะแก้ทันแต่ถ้าเราไปแก้ว่าอ๋อเหตุของทุกข์ของเรามันคือคนกดน้อยวะเราต้องไปให้สุดหยุดที่ไลท์สุดโคตรมันก็จะตีลังกาตายเอาเพราะอะไรมันจะกลับไปที่คุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่รูปที่เราอยากลงแล้วนะมันจะเป็นรูปที่คนอยากเห็นต่างเราอยากลงกับคนอื่นอยากเห็นน่ะไม่เหมือนกันเราจะถูกกลืนกินไปด้วยคนอื่นขึ้นมาทันทีเลยแล้วเราจะทิ้งตัวเองไปเลยว่าไงอ่ะก็ถ้าน่าจะมีประสบการณ์ตรงแบบนี้ก็เคยไหมเคยไหมคะเป็นครับเช่นก็แบบรูปที่เราถ่ายแล้วก็โหรูปนี้คนต้องชอบแน่เลยรูปที่ถ่ายลงไปว่าไม่มีคนสนใจเลยเหมือนแบบมันว้าวครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็มันก็สับไปสับมาเลยครับบางวันแบบเฮ้ยทำไมคนชอบรูปนี้อะไรเงี้ยงั้นเราก็คิดว่านั่นคือสิ่งที่ใช่ด้วย เราก็เลยงั้นเราลองทำอีกทีนึงสุดท้ายมันก็ไม่ได้สม่ำเสมอครับก็เลยผมว่าโซเชียลมันก็เป็นแหล่งเพาะพันความทุกข์เหมือนกันอะไรเงี้ย ก็บางทีก็เล่นมันด้วยความสนุกบ้างเลยครับก็เลยหลังๆก็เลยพยายามแบบ
เล่นเหมือนเดิมแต่ว่าก็เจ็บกับมันเลยแล้วกันแฮปปี้กับมันเลยแล้วกันอะไรเงี้ยไปวนๆไปวิธีวางใจมันไม่เหมือนเดิมไม่ใช่ครับใช่ใช่ไหมคะวิธีที่เราเอาใจไปวางกับเรื่องเดิมอ่ะมันไม่เหมือนเดิมผลมันก็ต่างเนาะต่างมากครับต่อให้ยอดไลค์มันดีหรือยอดไลค์มันแย่ความรู้สึกมันเริ่มจะดิวกับมันได้มันดิวได้แบบยอมรับหรือดิวได้แบบประชดประชันยอมรับมากกว่านะครับจะไม่ค่อยถ้าส่วนตัวของผมเองครับจะไม่ได้ออกแนวแบบว้ามากกว่าไม่เข้าเป้าเว้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวหาอันอื่นสนุกใหม่มาเล่ากันให้ฟังใหม่อะไรประมาณนี้มากกว่านะคะมันมักจะเป็นอย่างนั้นเสมอเนาะต่อให้เราทำเต็มที่อ่ะบางทีมันยังติดอยู่ที่ฟีดแบคผลลัพธ์ถ้าเราทรีตไอ้สิ่งเหล่านั้นเป็นโบนัสชีวิตมันจะง่ายขึ้นนะเพราะว่าเราไปทรีตว่าโบนัสคือเรื่องต้องมีปะจริงๆมนุษย์เงินเดือนอ่ะสิ่งที่ต้องมีคือแค่เงินเดือนปะใช่โบนัสไม่ใช่สิ่งที่ต้องมีป่ะต้องมีเอาแล้วก็ต้องเอาแล้วก็ต้องเดี๋ยวตอนเราสมัครงานตอนแรกเราเขียนโบนัสไปด้วยเหรอตอนเราสมัครงานตอนแรกเราแค่ต้องการมีเงินเดือนป่ะเราแค่ต้องการมีงานทำป่ะเราต้องการงานที่ดีเงินที่เรารับได้ป่ะแต่พอทำไปสักพักโบนัสต้องมีแล้วเราทำไปอีกสักนิดนึงโบนัสมันต้องเท่านี้ดีวะเราไม่เคยพอเลยอ่ะแล้วเราลืมจุดสตาร์ทตอนแรกของเราปะเราลืมความพอใจในหน้าที่ความสุขในหน้าที่ที่เราต้องมีปะแต่มันเป็นธรรมชาติปะธรรมชาติฝั่งที่เราเอ้าไม่อยากเรียกว่ามันเห็นแก่ตัวแต่มันจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็คือผลประโยชน์มันเป็นกิเลสของเราปะผมว่ามันเป็นสัญชาตญาณที่มันพัฒนาไปตามสิ่งเราอะครับมันก็น่าจะเป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นซึ่งธรรมชาติมันเกิดได้ทั้งฝั่งดีและฝั่งไม่ดีนะคะมันเกิดได้ทั้งสองฝั่งเลยอยู่ที่เราเลือกจะพัฒนาฝั่งไหนให้มากขึ้นลดฝั่งไหนให้น้อยลง มันอยู่ที่เราเลยอะนะอ่ะนี่คือภาพรวมของเรื่องที่มันพาเรามาถึงจุดนี้มีใครอยากจะแชร์ตรงพาร์ทไหนไหมว่าดูเรื่องนี้แล้วเห็นอะไรจังหวะไหนที่มันรู้สึกว่าเราเคยเป็นคล้ายๆแบบนี้เลยอะคล้ายๆพระเอกเลยหรือคล้ายๆนางเอกหรืออะไรเลยมีไหมคะหรือคล้ายตัวละครตัวไหนมีปะไม่มีใครกล้าแชร์แล้วเดี๋ยวก็จะเป็นอ้อมกับปับแล้วอ้อมก็จะต้องพูดเรื่องตัวเองอีกผมมีก็อย่างแบบเรื่องเหม่อครับที่เขาชอบเหม่อแล้วเขาผมว่าผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเป็นนะไม่ต้องเป็นดิไม่เป็นหรอแบบเวลาไม่เหม่อเลยเหม่อแบบคิดไปเองจินตนาการไปเองว่าแบบโอยไอ้นี่แม่งด่าเราว่าเราก็คิดแป๊บนึงว่าแบบเราน่าจะแบบถ้าคนภาพเกิดขึ้นเลยคนอย่างป๊อปโปเตโต้เคยแบบมีอารมณ์ในใจแบบนี้ด้วยเหรอคะว่าแบบคนหน้าพูดอย่างนึงแต่ในใจเราแบบในโลกของเรานี่อีกอย่างนึงผมเป็นตลอดเลยนะจริงเหรอเป็นบ่อยงั้นคุณป๊อปโปเตโต้ช่วยแชร์เราหน่อยได้ไหมคะว่าคนอย่างคุณที่ดูใจดีเป็นพี่ป๊อปไม่เหมือนถึงว่าเอาสายดาร์กที่คุณในหัวที่สุดสิเหตุการณ์ตรงหน้าอย่างอะสมมติว่าอยู่ต่อหน้าแฟนด้วยอะสมมติเอาพี่อ้อมถามตรงๆสมมติว่าแฟนแบบน้องเขาพูดมาดอกนึงในใจมีย้อนแบบมีแย้งไหมมีดิครับมันต้องมีบ้างอะสมมติน้องอดหูก่อนในใจต้องปั๊บตอบว่าอะไรครับผมสมมติประโยชน์ที่แบบสถานการณ์แบบเนี่ยจอดตรงนี้รถก็อย่างรถอะไรเงี้ยมันต้องจอดตรงนี้แล้วไม่ใช่เหรอเราก็บอกอ๋อเออเดี๋ยวไปวนมาใหม่ในใจบอกเออถ้ามึงขับเองเป็นเนี่ยก็ดีสินะ อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยด้วยเหรอแต่มันตลกอะครับแต่ว่าเราก็คิดแล้วก็เออมันก็นี่คืองานมโนใช่ไหมมันมโนทั้งนั้นนะเพราะว่าเรารู้ว่าถ้ามันออกไปจริงอะมันก็ไม่ส่งผลดี หรือว่าเราเคยลั่นนั่นแหละออกไปฮะเคยสุดท้ายแล้วเราไม่อยู่ดีก็แบบเออนึกขับเป็นไหมมาลองขับเองไหมอะไรเงี้ยอาจจะมีบ้างอะไรเงี้ยคนเรามันมีโมเมนต์ที่แบบอยู่ในใจกับข้างนอกมันไม่เหมือนกันนะอันนี้แบบแต่ก็คืออย่างเรื่องแฟนมันก็คงเป็นเรื่องแบบใกล้ตัวแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของแบบภาพของเวลาผมทำงานอะไรเงี้ยแล้วเราต้องเจอกับคนค่ะดีลกับผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยที่บางที
บางทีเราเหมือนเขาพูดในสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้ถูกจริตเราแต่เราก็ต้องอยู่ในความสงบแบบมิตตี้ครับก็แต่ในหัวก็จะแบบมีคิดบ้างว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะมันมีแบบนี้มีภาพแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็กลับมาอยู่ผมรู้สึกว่าไออาการแบบเนี้ยมันเป็นข้อเสียเพราะว่าผมรู้สึกว่าอย่างตัวมิตตี้เนี่ยคือ16ปีเขาทำงานอยู่ในที่เดิมโดยที่เขาไม่ได้ออกไปเลยอะไรเงี้ยเขาอาจจะรับรู้ประสบการณ์ผ่านจากรูปถ่ายของคุณชอนมาตลอดเวลาว่าเออไปเที่ยวนู่นนั่นนี่แล้วเขาก็อาจจะเข้าใจว่ามันคือความรู้สึกบางอย่างแต่สุดท้ายแล้วการที่เราตัวเองออกไปอยู่ในสถานการณ์จริง ออกไปอยู่ในที่นั้นจริงเหมือนที่ได้ไปในเนปาลจริงหรือว่าไปในสถานที่นั้นจริงครับมันเป็นเรื่องแปลกที่ความรู้สึกหรือร่างกายมันทำงานใหม่มันไม่ใช่รับรู้จากการแบบอ่านข้อความหรือมันคือการปฏิบัตินะครับ แล้วมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยที่อธิบายไม่ได้ถ้ารีเลทกับเรื่องเมื่อกี้นี้หาเรื่องคุย ใช่ คือเพราะว่าคนเรามันเหมือนมันลอสเงาง่ายๆเหมือนกันนะเวลามันเหม่อปุ๊บมันหลุดเหมือนกันนะ คือปัจจุบันขณะเป็นสิ่งสำคัญมากเอาว่าเรื่องนี้มันไอจังหวะที่เราเห็นเขาเหม่อหลายๆทีอ่ะมันสะท้อนเรื่องปัจจุบันขณะกับใจที่มันปรุงแต่งอะไรก็ตามอ่ะจิตใจมันเร็วนะคะเร็วมากเร็วแบบไม่น่าเชื่ออ่ะถามว่านั่งอยู่ตรงเนี้ยมีใครที่รู้สึกตัวว่าตัวเองนั่งอยู่ตรงนี้ได้ตลอดเวลามั้ยมีใจไปถึงมื้อเย็นหรือยังอ่ะบางคนถึงมื้อเย็นแล้ว บางคนถึงพรุ่งนี้ว่าต้องทำงานอะไรถูกไหมคะคือใจเราไปแล้วอ่ะแต่ตัวเราอยู่ตรงเนี้ยใจมันเร็วกว่าอะไรทั้งหมดเลยป่ะบางคนไปอดีตด้วย และนี่คือลักษณะอันนึงของคนที่เหม่อคือลอย คือสติมันไม่อยู่กับตัวพอสติไม่อยู่กับตัวปัจจุบันขณะมันทิ้งเลยอ่ะคิดตั้งแต่วันศุกร์อ่ะเออคิดไปเรื่อยอ่ะเป็นคนมองอนาคตเนอะมองอนาคตไม่มองปัจจุบันเลยว่ะเฮ้ยคือแบบเมื่อไหร่จะวันนู้นเมื่อไหร่จะวันนี้ทั้งที่ตัวเราอ่ะยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยแล้วมันจะทำให้ปัจจุบันของเราพลาดโอกาสไปหลายๆอย่างมันเขาพลาดไปเยอะเหมือนกันนะอ้อมว่าก็อย่างน้อยข้อความที่แม่เขาบอกครับในช่วงเวลาที่เขากำลังจะตามหาสิ่งสำคัญนะเขาก็ไม่ได้ยินแล้วครับเพราะเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็ตรงนี้ชัดเจนมากเลยครับเนาะเพราะแม่เขาก็บอกนี่เนาะว่าตอนที่แม่บอกที่ซูเปอร์หรืออะไรสักอย่างใช่ไหมแต่เขาไม่ได้ยินมันและหลายๆครั้งเนี่ยเรามักจะพลาดในอะไรหลายๆอย่างเพียงเพราะสติเราไม่อยู่กับตัวไม่อยู่กับปัจจุบันเอาว่ามันฝึกได้นะคะมันพยายามฝึกได้มันจะฝึกจากกายก็ได้จะฝึกจากอะไรก็ได้แต่ค่อยๆฝึกไม่งั้นเราจะเป็นคนที่แบบลอสจากปัจจุบันได้ง่ายมากอ่ะใช่แล้วนักดนตรีนี่ลอสไม่ได้เลยหรือก็วับบ่อยเพราะเราต้องจินตนาการเพลงแบบเวลาร้องอะค่ะมันสำหรับผมเองนะครับไม่รู้ว่าทฤษฎีนี้มันเป็นถูกหรือผิดแต่ว่ามันต้องไม่รู้สึกอะไรเลยครับมันไม่ได้คิดเป็นคำหรือคิดเป็นท่วงทำนองอะไรเงี้ยมันก็ไหลไปตามจังหวะของเพื่อนๆนักดนตรีที่เขาส่งมาเราก็ร้องไปคนดูส่งมาเราก็รับมาเก็บความรู้สึกนี้กลับมาแล้วก็ส่งกลับไปกลับมาเหมือนแบบเล่นปิงปองน่าจะเป็นภาพนั้นนะครับถ้าอธิบายอะไรเงี้ยแต่มันก็มีบางโมเมนต์ที่เราหลุดเพราะว่าอย่างเราอาจจะเจอคนดูที่เขาแบบอาจจะกวนประสาทเราในบางทีโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยเพราะมันก็จะมีในบางที่ที่เราไปนะครับยิ่งตอนผมเป็นเด็กๆครับยิ่งต้องโดนแบบเนี่ยแบบที่เขาโดนเนี่ยก็คือจะมีคนที่แบบอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรเงี้ยนะครับผมร้องสดปะเนี่ยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับเราได้ยินเวลาได้ยินโมเมนต์แบบนี้เราก็ต้องบางวันก็โกรธเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แสดงออกได้แค่หันมาหามือกองก็แบบ
แล้วก็หันกลับไปมาปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยเท่านี้ครับนั่น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 อะไรเงี้ยมากสุดมากสุดได้เท่านั้นแล้วก็เคยคุยกับมือกองมือกองก็บอกว่าเวลาพี่หันมาแล้วผมรู้สึกเหมือนผมโดนด่าเลยผมไม่ใช่ไม่ด่าไม่ด่ามึงอะไรเงี้ยบอกบางทีก็เหมือนก็ต้องเอาอะไรบางอย่างออกแล้วก็หันกลับไปลุยใหม่อะไรเงี้ยเพราะว่าการโกรธผิดไหมการรู้สึกโกรธการที่คนส่งอารมณ์บางอย่างมาแล้วเรารู้สึกกับมันผิดไหมผมว่ามันจะไม่ดีถ้าเกิดเราดันมันกลับไปแบบโกรธมากกว่าครับแต่ถามว่าผิดไหมผมว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลากับเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ผิดนะครับผมว่าโกรธไม่ผิดแต่จะผิดถ้าเกิดเราแบบเหมือนแอคชั่นอะไรกลับไปมากกว่าอะไรเงี้ยผมว่านั้นน่าจะไม่ค่อยดีเพราะว่าบางคนจะเข้าใจว่าสมมติว่าไปฝึกไปปฏิบัติหรือสนใจศาสนามันไม่น่าสนใจเพราะถ้าสนใจศาสนาปุ๊บสนใจธรรมะปุ๊บอุ๊ยไม่ได้เขาห้ามมีอารมณ์เดี๋ยวๆไปสำนักไหนมาวะเนี่ยเดี๋ยวไปสำนักไหนก่อนเขาไม่ห้ามมีอารมณ์ใครห้ามมีอารมณ์ได้ก่อนห้ามได้เหรออารมณ์อ่ะห้ามได้ไหมโกรธห้ามได้ไหมหิวโอ้ถ้าห้ามได้นี่ป่านี่หุ่นดีแล้ว เดินผอมไปทางแบบแล้วมันห้ามไม่ได้ป่ะใช่ครับเดี๋ยวนี้ป้าบอกมันห้ามไม่ได้ไม่ได้เลยครับแต่สิ่งที่ทำได้คือรู้ป่ะใช่ครับต้องรู้เรามีหน้าที่แค่รู้แต่เราไม่ได้มีหน้าที่ห้ามถามว่ายิ่งห้ามยิ่งห้ามไม่ได้ป่ะโอ้โหยิ่งห้ามก็ยิ่งมาเหมือนแค่เห็นมากกว่าครับใช่ป่ะห้ามเสียใจอ่ะยิ่งห้ามเสียใจนะโอ้ยดราม่ามาเลยจ้ะเพราะมันซ้อนน่ะมันซ้อนไปอีกใช่ครับแต่ถ้าเรารู้ว่าเราเสียใจแล้วเราอยู่กับความเสียใจนั้นน่ะอยู่ไปเลยเคยเสียใจนานสุดเท่าไหร่คะโอ้โหไม่มีมั้ยว่านานไม่ได้แต่ว่ามันก็อยู่กับเรามาเรื่อยๆครับบางเรื่องอยู่กับเรามาเป็น10ปีป๊อปมีด้วยเหรอมีครับมี10ปีเลยใช่ครับทั้งเสียใจที่เราได้บางสิ่งที่เราได้ทำลงไปแล้วก็รู้สึกผิดมาตลอดแล้วก็เสียใจที่แบบเหมือนรู้สึกว่าถูกกระทำด้วยอะไรเงี้ยมันก็ผมว่าทุกคนน่าจะมีนะครับโดยที่เราอาจจะทำเป็นไม่ได้ไปสนใจมันแต่ว่ามันก็ยังอยู่มันก็เหมือนภาวะทางอารมณ์ที่สุดท้ายแล้วมันก็อยู่กับเราตลอดเวลาแหละแต่เราอาจจะไปทำอย่างอื่นไม่ได้มองเห็นมันเหมือนเป็นเพื่อนเราอะแต่มันไม่ได้หายแต่ผมว่าไม่มีอะไรหายไปจากโลกนี้แล้วก็ความเชื่อของส่วนตัวนะครับแบบพลังงานไม่มีวันสูญสลายอะไรเงี้ยโดยเฉพาะพลังงานความรู้สึกมันก็จะสะสมอยู่ในร่างกายเราเป็นประสบการณ์ในตัวเราอะไรเงี้ยอยู่ที่ว่าเราแบบเหมือนเห็นมันในลักษณะแบบไหนอะไรเงี้ยอ๋อวันนี้เราเห็นมันบางทีมันอาจจะโผล่ขึ้นมาเพราะว่ามีสถานการณ์บางอย่างชักจูงให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยความรู้สึกนี้มันกลับมาอีกแล้วว่าอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นเรื่องดีก็ดีไปนะคะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีมันก็ฉุดให้เราลงได้เหมือนกันเนาะใช่ถ้าไม่ได้เคยฝึกฝนวรยุทธ์อะไรเงี้ยก็อาจจะดำดิ่งลงไปเรื่อยๆมันเลยทำให้มันนึกถึงคำว่าปล่อยวางกับปล่อยมันไปมันคนละอารมณ์นะไม่เหมือนอ้อมอุตส่าห์ไม่พูดคำว่าช่างแม่งแล้วมีคนพูดนะอ้อมไม่ได้พูดก่อนนะจริงๆไอ้พวกปล่อยมันไปช่างแม่งเนี่ยขอโทษนะคะมันดูเป็นคนไม่รับผิดชอบคือมันทำอะไรไม่ได้ก็จึงจำเป็นต้องปล่อยอย่างไม่ได้สนใจจริงแบบไม่ได้ยอมรับในเหตุของมันจริงๆแล้วช่างมันจากใจข้างในแต่ถ้าปล่อยวางมันคือช่างมันจากใจข้างในมันจะโล่งกว่าซึ่งมันไม่ได้ทำง่ายนะแต่เรามักจะพูดกันเหมือนเข้าใจแต่ทำยากเนาะบางเรื่องอย่างที่ป้าบอกป้าก็ติดมาเป็น10ปีเหมือนกันมันผมว่ามันคล้ายๆกับการออกกำลังกายเล่นกีฬาอะไรเงี้ยครับต้องเหมือนฝึกมันบ่อยๆอะไรเงี้ยอยู่อย่างเสมออาจจะต้องฝึกไปจนตายเลยก็ได้เรื่องกีฬาทางใจนะครับเพราะว่ามันเมื่อไหร่ที่เราแบบหย่อนกับมันผมว่ามันก็ยิ่งย้อนกลับมาทันทีเลยนะคะแต่ละเรื่องมันต้องอาศัยการฝึกทุกเรื่องแหละไม่ว่าจะเป็นข้างนอกใจก็คือทางกายมันก็ต้องฝึกในใจมันก็ต้องฝึกมันไม่มีอะไรที่ปรับปรับได้มาอย่างฟลุกๆคือบางทีเราอาจจะคิดว่ามันฟลุก
ต่ใครจะรู้ว่าเราอาจจะสะสมมาแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนก็ได้ใช่ครับใช่ป่ะมันทุกอย่างมันต้องมีจังหวะอันนี้จริงไอ้เวลาที่เราบอกว่าเราเห็นอะเราอยู่ๆเราคิดออกอยู่ๆเรามีเหมือนวาบขึ้นมาแบบเอ็นไลท์ขึ้นมาแบบโอ้ยอยู่ๆทำไมคิดคำตอบนี้ได้มันไม่ได้บอกว่ามันมาแบบฟลุกนะคะแต่กรอบประสบการณ์ที่เราสะสมมาทั้งชีวิตอะแล้วมันบังเอิญตรงช่วงเวลานั้นความรู้สึกนั้นมันอาจจะพากันไปให้สิ่งเหล่านี้มันปรากฏขึ้นมันไม่ได้ฟลุกแบบไม่มีอะไรเลยป่ะป้าเป็นบ่อยไหมคะกับความรู้สึกที่มันแบบอยู่ๆมันโผล่ขึ้นมาแบบเข้าใจบางอย่างหรือเห็นอะไรบางอย่างเป็นบ่อยคือคิดไม่ออกครับกว่าเลยแบบทำแบบนึกไม่ออกก็มันจะชอบความคิดหรือไอเดียบางทีจะชอบมาตอนที่มันสบายใจอะไรเงี้ยครับตอนที่แบบอาบน้ำหรือว่าตอนที่ขับรถคนเดียวอะไรเงี้ยขับรถไปอะไรเงี้ยก็มีบ้างครับแต่ว่าไม่ค่อยบ่อยครับคือตอนที่ไม่พยายามจะคิดใช่ไหมใช่ถูกต้องครับตอนที่แบบไม่ได้ยิ่งเค้นเหมือนหรือเวลาทำเพลงแบบเป็นรูปธรรมหน่อยครับเหมือนนั่งแต่งเพลงครับโอ้ยเนี่ยแต่งเพลงอะไรเงี้ยไม่ออกเลยครับแต่ถ้าแบบเหมือนเรารู้แล้วแหละว่าเดี๋ยวมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำอะไรเงี้ยแล้วก็ทำใจให้สบายแบบบททำนองบางอย่างมันก็มาใน3นาทีแล้วก็ต้องรีบอัด อาชีพพวกผมมันจะเป็นแบบประมาณนี้ครับต้องแบบมีเครื่องอุปกรณ์อัดรีบอัดแล้วก็รีบดีๆๆๆๆๆร้องแล้วก็ส่งให้ทุกคนแล้วก็ลืมอะไรเงี้ยมันเหมือนเราต้องทำหน้าที่ก่อนหน้านั้นอะเตรียมทุกอย่างให้เต็มที่คิดก็คิดไปเลยคิดแบบเตรียมข้อมูลคิดแบบเตรียมทุกอย่างแต่บางทีอ่ะมันไม่ได้คิดเพื่อจะเอาคำตอบตอนนั้นนะใช่ครับแต่มันคิดเพื่อที่จะสร้างเหตุให้เต็มที่อ่ะแล้วจังหวะที่มันมาพอดีตอนที่เราวางผลมันมักจะได้เสมอครับในบางอาชีพนะคะในบางอาชีพในบางอาชีพอ้อมจะบอกว่าทุกอาชีพไม่ได้ถ้าเกิดว่าเป็นหมอผ่าตัดแล้วเตรียมไว้ก่อนว่าแล้วเดี๋ยวรอจังหวะพอดีแล้วลงมือโอ้อันนั้นไม่น่าจะรอดแต่ผมว่าถ้าใช้ได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของแบบเหมือนข้อความบางอย่างที่เหมือนให้กำลังใจแหละครับหรือว่าปรัชญาชีวิตบางอย่างที่บางทีแวบขึ้นมาอะไรเงี้ยเวลาผมว่าอันเนี้ยน่าจะได้กันทุกคนนะจะไม่ได้ต้องแบบโหเป็นมองเป็นเรื่องงานอย่างเดียวอะไรเงี้ยเหมือนเราดูหนังเงี้ยใช่ไหมครับผมว่าดูหนังยิ่งโหเร็วเลยอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราเห็นกันมีใครเห็นอย่างอื่นจากเรื่องนี้บ้างไหมคะที่อยากจะบอกมีไหมคะแม้เราดูหนังเรื่องเดียวกันเนาะแต่มีเห็นกันอยู่ 3-4 คนคนอื่นไม่เห็นอ้อมเห็นก็ได้คืออ้อมเห็นในสิ่งที่คนสายตายาวควรจะเห็นมั้งมีใครเห็นคำว่าโกดักไหมอ๋อมีไหมมีไหมโกดักโกดักอยู่ในฟิล์มนั่นแหละมันทำให้อ้อมรู้สึกอันหนึ่งตอนอ้อมเห็นโกดักเนี่ยมันไปเห็นในสิ่งที่มีเกิดทันโกดักกันใช่ไหมคงไม่มีใครไม่ทันโกดักอะเนาะโกดักคือบริษัทกล้องถ่ายรูปใช่ไหมคะผลิตฟิล์มเคยเป็นอันดับหนึ่งของกล้องฟิล์มในวันที่ต้องใช้ฟิล์มโกดักเขาขึ้นชื่อมากใช่ไหมแต่วันนี้โกดักหายไปไหมโกดักหายไปนานแล้วมันทำให้เห็นเลยว่าต่อให้เป็นที่หนึ่งอะถ้าไม่พัฒนาตัวเองหรือไม่เข้าใจหรือปล่อยตัวประมาทความเป็นที่หนึ่งก็หายไปและหายแบบไม่ถูกจำด้วยนะถามว่าถูกจำจากคนรุ่นเราที่โตมาเราเข้าใจว่ามันมีฟิล์มโกดักแต่เด็กรุ่นนี้ที่เขาเดินใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปอะหรือดิจิตอลอะเขาไม่รู้จักโกดักนั่นแหละคืออันดับหนึ่งเราไม่สามารถหลงละเริงกับความสำเร็จได้เลยคือถ้ามองเรื่องนี้จากไอโกดักที่เห็นอะหลายครั้งคนเราใฝ่หาความเป็นที่หนึ่งแล้วเราก็จะมีทุกข์ในแบบที่หนึ่งแต่ถ้าได้ที่หนึ่งแล้วอะรู้ว่าได้ที่หนึ่งแล้วแล้วทำอย่างอื่นต่อแล้วรักษามันอะเอาว่ายากกว่าจะขึ้นไปได้ที่หนึ่งอีกสำหรับการทำงานในสายเนี้ยแน่นอนปั๊บ
บั๊บต้องเผชิญกับต่อให้เราไม่อยากแข่งขันกับใครหรอกเพราะมันคือเพื่อนมันหันไปมันคือเพื่อนทั้งนั้นเลยแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ถูกจัดวางลำดับของเพลงที่ออกมาความนิยมยอดขายสิบเท่าไหร่นะคะกี่ปีแล้วคะสำหรับตอนนี้ทำงาน18-19 ปีที่ทำมาคิดว่าปีไหนที่เราอยู่ในท็อปฟอร์มที่สุดท็อปฟอร์มในแบบที่คนยอมรับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ผมว่าน่าจะประมาณถ้าในมุมนั้นนะครับในมุมนั้นก็คือประมาณปี2005-2006ประมาณอัลบั้มชุดที่3ครับ15 ปีที่แล้วประมาณ13 ปีที่แล้วใช่ครับแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าวันนี้รู้สึกแฮปปี้มากกว่ามากๆเลยครับในวันนั้นอะไรเงี้ยซึ่งต่างกันงั้นกว่าที่จะขึ้นไปตรงจุดที่ท็อปฟอร์มเวลาเรามองหาจุดสูงอ่ะมันเหนื่อยไหมคะวันที่ยังไม่ได้ขึ้นมองไปหามันอ่ะคิดว่ามันไกลมันเหนื่อยไหมจะอธิบายเรื่องนี้ยากเหมือนกันเพราะว่าเหมือนพวกผมอาจจะเป็นวงที่ไม่ได้แบบเหมือนตั้งโกอะไรบางอย่างอ่ะเราอาจจะเริ่มจากแค่อยากให้ทุกคนยอมรับว่าเราเป็นนักดนตรีนี่คือโกที่แบบเป้าหมายที่ยังชัดเจนในจนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะว่าในอัลบั้มที่หนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นในแบบที่เรารู้สึกกับความเป็นจริงนักในวันที่เราต้องออกไปใช้ชีวิตอะไรเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่พวกผมตั้งมันก็คืออยากให้คนยอมรับในฐานะนักดนตรีจริงๆอะไรครับมันก็เลยพอถึงจุดที่พี่อ้อมบอกว่ารู้สึกว่ามันที่ผมบอกว่าประสบความสำเร็จหรือที่คนมองว่ามันจุดสูงสุดนะมันคือผมมองจากคนอื่นบอกแต่ถามว่าลึกๆตัวผมเองรู้สึกหรือเปล่าไม่ได้รู้สึกเลยครับรู้สึกว่ามันค่อนข้างสวนทางกันซะด้วยซ้ำไปรู้สึกว่าเรายังไม่รู้อะไรเลยเรายังไม่เข้าใจอะไรอีกเรายังอยากหาอะไรบางอย่างแบบให้มันต่อไปเรื่อยๆครับในขณะเดียวกันที่มีเพลงที่ทุกคนชอบด้วยมีรางวัลบางทีมีรางวัลอะไรเงี้ยแต่ตัวผมเองกับไม่ได้รู้สึกว่ามันใช่มันเจ๋งครับเหมือนข้างในครับเรารู้ว่าเรายังต้องพัฒนามันต่อไปอันนี้ถ้ามองจากตัวผมเองนะครับก็เลยอธิบายยากเหมือนกันจนบางทีเหมือนสมมติยกตัวอย่างแบบเป็นภาพก็คือผมกับเพื่อนๆสมาชิกในอดีต5คนอะไรเงี้ยไปดูคอนเสิร์ตซิลิฟูลแฟตไลฟ์ที่อินดอร์ไปยืนอยู่ตรงคอนโทรลแล้วก็อ๋อแล้วตอนนั้นเราคือโปเตโต้อัลบั้ม1ที่เป็นแบบเร็วมากเธอเร็วมากเพลงน่ารักมากๆเลยครับแล้วก็คนก็ยังไม่รู้เลยว่าไอ้นี่มันคือวงประเภทไหนเป็นแนวไหนอะไรเงี้ยแต่เราสึกว่าเฮ้ยเราอยากมีคอนเสิร์ตแบบนี้แล้วมีคนดูเยอะอย่างนี้ทำไงดีอะไรเงี้ยแล้วมันก็ผ่านนู่นนั่นเรื่องนู่นนั่นนี่จนเรามีไปเล่นคอนเสิร์ตที่นั่นนะครับแล้วก็ไม่รู้มันเลยไปแล้วครับมันเหมือนแบบเหมือนเราแค่ตั้งใจทำแหละครับไม่เรียกว่าแค่ตั้งใจเหมือนเราทำมันไปในทุกวันแล้วก็เป้าหมายที่เราอยากให้เป็นนักดนตรีเนี่ยก็ทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็คงแบบไปในแบบของมันเลยครับอันนี้คือสำหรับผมก็เลยแล้วก็เราก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่คนมองว่าคือแบบเจ๋งมาตลอดอะไรเงี้ยเวลาทำงานหรือเวลาส่งเพลงที่ค่ายอะไรเงี้ยก็จะต้องยังถูกยกตัวอย่างอยู่ในสมัยเด็กๆนะครับทำไมไม่ทำแบบพี่วงนี้ล่ะครับอะไรเงี้ยเป็นพี่วงนี้สินี่คือแบบตัวอย่างที่ดีเป็นแนวนี้สิถึงจะประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยเราก็ยังเผชิญกับเรื่องแบบนี้มาตลอดจนที่บอกว่ามีความสุขในทุกวันนี้ก็เพราะว่ารู้สึกว่าก็แค่ทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดกลับบ้านนอนหลับอาบน้ำสบายโอ้วันนี้ร้องเพลงคนดูมีความสุขแล้วโอเคทำเพลงวันนี้ได้ทำเพลงอย่างที่เราตั้งใจแล้วผมเป็นช่วงวัยที่มีความสุขมากเลยครับ
ยังเคยมองว่าอยากเล่นอินดอร์แต่อย่างล่าสุดเมื่อตอนต้นปีหรือปลายปีที่แล้วปลายปีที่แล้วไปเล่นอิมแพคครับมันหนักกว่าอินดอร์อีกเนาะ มันไปไกลกว่านั้นเลยใช่มันไปไกลกว่านั้นมากเอาว่ามันก็คือความสำเร็จหนึ่งของของคนที่เป็นนักร้องครับแล้วการเล่นในฮอลล์หนึ่งฮอลล์ครับมันคือฝันของคนส่วนใหญ่อ้อมคิดอย่างนั้นนะคะมันไม่ง่ายที่จะเดินไปถึงตรงนั้นครับไอเพราะว่าทุกอาชีพอะเอาว่าเราโตมาเราก็คงไม่ได้แบบถึงขั้นอยากเป็นหนึ่งในสามของประเทศหรอกแต่เราก็อยากเป็นคนที่ถูกยอมรับของที่ที่เราอยู่ปะใช่แต่เราจะทำยังไงเราจะทำยังไงให้เราไม่ทุกข์แล้วทำยังไงให้การไปถึงที่หมายของเรามันมีความสุขได้ด้วยคะยอมรับตัวเองก่อนครับอันนั้นเป็นสิ่งแรกเลยครับมันก็เมื่อก่อนเราอาจจะเคยโทษตอนเป็นเด็กๆมั้งครับก็โทษสภาพแวดล้อมเพราะนี่ไม่ดีเพราะบรรยากาศไม่ได้เพราะตัวเราไม่ได้มองว่าเรายังอ่อนซ้อมนะเรายังคิดน้อยเรายังไม่รู้จักพัฒนาตัวเองเราไม่ยอมรับความรู้สึกตัวเองบางทีเหมือนพยายามอะไรบางอย่างมากเกินไปครับแต่ผมกลับมองว่าเพราะมันเป็นแบบนั้นนะครับมันเลยทำให้วันนี้มันเป็นแบบนี้คือถ้าเราไม่รู้จักที่จะแบบพยายามแบบที่เขาเรียกกันว่าอะไรครับวันนาบีหรือแบบ อยากจะอะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยเราก็จะไม่เข้าใจว่าการที่เราแบบเฮ้ยมันไม่จำเป็นที่มันต้องรู้สึกแบบนั้นนี่หว่าแค่แบบยอมรับผมว่าเราต้องมีประสบการณ์แบบบางอย่างแบบไปถึงตรงนั้นจริงๆก่อนอะไรเงี้ยเหมือนถ้าเราไม่เคยโทษคนอื่นเราก็จะไม่รู้ว่าการที่โทษคนอื่นมันคือความรู้สึกแบบนี้แล้วเรากลับมาโทษตัวเองอ๋อการโทษตัวเองมันเป็นความรู้สึกแบบนี้คือผมว่าผมอธิบายแบบเป็นคำพูดอาจจะงงๆนิดนึงนะครับคือถ้ามองโทษตัวเองเป็นสิ่งที่ดีนะใช่ครับแต่ถ้าโทษตลอดเวลาพี่ว่าเป็นบ้าได้ใช่ครับเอาโทษพอประมาณคือเราจะไม่เรียกมันว่าโทษตัวเองแล้วกันแต่มองกลับมาที่ตัวเองใช่ครับคือถ้าเราหมั่นโทษคนอื่นเราผลักภาระไปให้คนอื่นเราจะเป็นคนที่ไม่เคยยอมรับอะไรเลยโลกหมุนรอบเราเราจะเก่งคนเดียวดีคนเดียวเหมือนที่ป้าบอกว่าอ่ะบรรยากาศไม่ดีอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีถามว่าเมื่อไหร่เราจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในตัวมันไม่มีเพราะเราไม่ได้มองว่าเรามีปัญหาหรือเราคือคนที่ควรจะปรับปรุงบางทีคำว่าปัญหาไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตนะคะแต่เราอาจจะเป็นเล็กๆที่เราควรจะแก้เพื่อที่จะเปิดรับอะไรบางอย่างให้ดีขึ้นแต่พออย่างที่ป้าบอกพอเรายอมรับใช่ครับเรายอมรับไม่ได้บอกว่าเราโทษตัวเองนะแต่เรายอมรับกลับมามองตัวเองปะเหมือนยอมรับว่าเราคิดไม่ดีกับคนเนี้ยแบบหรือยอมรับว่าเราอยากมีแบบคนนั้นยอมรับว่าเราแบบริษยาคนนี้อิจฉาแบบนั้นอะไรเงี้ยเหมือนเรารู้สึกว่าตัวผมเองรู้สึกว่าเฮ้ยอ๋อไอความรู้สึกประเภทนี้มันทำให้เราเกิดความเจ็บปวดนี่หว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆแบบค่อยคลายมันการยอมรับตัวเองเจ็บปวดไหมคะผมเจ็บปวดไหมถ้าต้องยอมรับในข้อที่ไม่น่ารักของตัวเองโอ้ผมว่าเป็นเรื่องที่ไม่เจ็บปวดนะครับแต่การที่เราไม่ยอมรับตัวเองนี่แหละทำให้เราเจ็บปวดในทุกวันไปเรื่อยๆเพราะบางคนทำไมถึงไม่กล้ายอมรับความเจ็บปวดเพราะพอเป็นเรื่องตัวเองทำไมฉันนิสัยอย่างนี้จริงๆเหรอใช่ครับมันเหมือนโดนตีแสกหน้าว่าเรากลายเป็นคนที่ไม่น่ารักใช่ครับแล้วมันเจ็บเราเลยไม่กล้ารับแต่เราเก่งที่จะโทษคนอื่นเรามองว่าคนอื่นไม่น่ารักอ่ะไม่เคยเจ็บมันง่ายอ่ะง่ายกว่าบอกคนอื่นไม่น่ารักง่ายแต่บอกตัวเองไม่น่ารักอะยากมากขออนุญาตให้หลับตาทุกคนได้ไหมคะนี่ปรับด้วยหลับทุกคนนะคะสบายๆนะคะหลับสบายๆ3-5 วันวันนี้ใครที่คิดว่าตัวเองเพิ่งอิจฉาคนอื่นยกมือขึ้นไม่ตัดสินกันนะคะยกได้เลยเพราะไม่มีใครเห็นมีอ้อมคนเดียวเอามือลงค่ะ
สามถึงห้าเอาช่วงเวลา3ถึง5วันนี้แล้วกันตั้งแต่วีคเดย์วันจันทร์ที่ผ่านมาทุกเรื่องเลยใครรู้สึกว่าฉันมีความสุขเหลือเกินยกมือขึ้นเอาลงนะคะใครรู้สึกว่าฉันน้อยใจคนคนหนึ่งเหลือเกินเขาไม่เข้าใจฉันยกมือขึ้นเอาลงนะคะใครรู้สึกว่าใครๆก็ไม่รักฉันเลยยกมือขึ้นเอามือลงนะคะใครรู้สึกว่าฉันโชคดีจังเลยที่ฉันยังได้มีลมหายใจอยู่ตอนนี้ยกมือขึ้นเอาลงนะคะขอบคุณค่ะคือถ้าให้ยกยัน5โมงก็คงไม่จบลืมตาได้นะคะอ้อมก็คงเป็นคนที่เห็นหลายๆคนนะคะหลากหลายแล้วก็ต้องขอบคุณในความซื่อสัตย์ที่ยกมือเพราะอ้อมเชื่อว่าในขณะที่อ้อมถามแล้วมีคนตอบมันเป็นช่วงเวลาที่เราได้ถามตัวเองแล้วคนที่จะตอบได้ดีที่สุดก็คือตัวเองวันนี้คุณอาจจะไม่ได้ยกมือกับอ้อมทุกข้อเพราะอาจจะยังเขินในบางข้อหรืออาจจะยกทุกข้อก็ได้แต่ใช้วิธีแบบนี้เป็นวิธีง่ายๆก็ได้นะคะอย่างที่ป๊าบอกถ้าเรารู้สึกว่าเราอิจฉาใครอ่ะเราก็แค่รู้ความอิจฉานี่มันบ่อนทำลายใช้ได้เลยนะคะมันบ่อนทำลายได้เลยอ่ะการช่างเปรียบเทียบครับคนนั้นดีกว่าคนนี้ดีกว่าหรือเราไม่ดีเท่าเขามันทุกข์นะมันแย่เลยล่ะครับแล้วบางทีเราได้มันมาจากคนในครอบครัวด้วยบางทีเราได้มาจากเพื่อนคนที่เขาพูดแบบนั้นบางทีเขาไม่ได้ปรารถนาร้ายนะคะเพียงแต่เขาไม่มีวิธีพูดที่จะส่งออกความปรารถนาดีเขาก็เลยชินที่จะพูดแบบนั้นถ้าเราไม่ชอบแค่ไม่ทำมันต่อกับคนอื่นอันดับหนึ่งหยุดทำกับตัวเองก่อนหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นก่อนแล้วเมื่อเราทำได้เราหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นได้เราคุ้นกับนิสัยฝั่งดีที่ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเราจะส่งต่อสิ่งนี้ให้คนอื่นได้เนาะจริงๆครับมันเหนื่อยมากนะการเปรียบเทียบอะ อาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ในโลกที่เราน่าจะเห็นกันง่ายขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ผมว่าทุกคนก็อยากจะมีชีวิตที่สบายขึ้นแฮปปี้ขึ้นไม่ต้องทุกข์มากไม่ต้องเครียดมากจากปัจจัยต่างๆอะไรเงี้ยแต่ผมว่าถ้าเรามองดีๆครับผมว่ามาตรวัดความสุขของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันแล้วก็มาตรวัดความทุกข์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ดูคนอื่นเพื่อให้รู้ก็ดีครับแต่ว่าการอยากไปเป็นแบบคล้ายๆคนอื่นมันก็อาจจะทำให้เราแบบเจ็บปวดเพิ่มขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยนะคะเอาว่าหนังเรื่องนี้หรือหนังเรื่องไหนมันก็คล้ายๆกันอันหนึ่งคือที่สุดแล้วคือเขาอาจจะบอกว่าตอนแรกมันก็จะมีตัวหนังสือแทรกอยู่เป็นระยะใช่ไหมครับที่ตอนที่เขาจะเริ่มออกเดินทางที่จะไปกรีนแลนด์ก่อนตอนแรกใช่ไหมตัวมันเป็นหนังสือแทรกเป็นระยะให้มันเหมือนตั้งคำถามเราว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์ในการที่เราจะมีชีวิตหรือใช้ชีวิตอ่ะมันเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะแต่ละคนมีจุดประสงค์เพื่ออะไรทุกคนคงมีคำตอบในใจอยู่ว่าเรามีจุดประสงค์ในการใช้ชีวิตเพื่ออะไรแล้วก็อ้อมก็ไม่รู้ด้วยว่าวันนี้มันเดินทางไปถึงตรงไหนแล้วไม่มีใครตอบได้อย่างปั๊บบอกได้ไหมคะว่าจุดประสงค์ของตัวเองในการใช้ชีวิตคืออะไรโอ้โหคำถามใหญ่มากเลยครับถ้าในวันนี้มันก็ผมรู้สึกว่าผมยังอยากเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับค่ะผมอาจจะไม่เข้าใจจนวันตายก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยก็อาจจะมีบางเรื่องที่เราพอเข้าใจได้บ้างแล้วนะผมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคิดว่าเรียนหนังสือดีกว่าครับเหมือนเราก็เรียนรู้อะไรไปเรื่อยๆแล้วก็สนุกดีตื่นเต้นดีเลยยิ่งนั่นแหละครับน่าจะเป็นแบบว่าอย่างที่พี่อ้อมถามมาบางทีเราไม่รู้ว่าจุดหมายเราอยู่ตรงไหนนะแต่ระหว่างทางอะประมาณนั้นนะครับมันมีอะไรให้แบบ
ให้ซึมซับมากเลยอ่ะใช่ครับเพราะวันนี้ไปถึงจุดหมายแล้วก็จบอ่ะ จุดหมายมีไว้ให้ถึงจบแต่ระหว่างทางอ่ะเรื่องมันเยอะมากเลยก็เหมือนที่ยกตัวอย่างไปว่าเหมือนคอนเสิร์ตอะครับค่ะใช่เหมือนเรามีแล้วพอดีเดินไปถึงแล้วเงี้ยครับเรากลับไม่ได้รู้สึกว่ามันโคตรสุดยอดเลยเงี้ยครับแต่มันกลายเป็นว่าทุกอย่างในช่วงเวลาระหว่างนั้นมากกว่าที่มันแบบสุดยอดมากอะไรเงี้ยครับได้ร่วมงานกับคนนี้ได้เจอคนนั้นได้เห็นพี่คนนี้เหมือนกลายเป็นมันเป็นแบบนั้นแหละครับเหมือนอาจจะเหมือนที่เขายกตัวอย่างกันนะคะว่าเราจะไปเกาะสักเกาะหนึ่งแน่นอนเราต้องผ่านน้ำใช้เรือใช้เครื่องมือทุกอย่างแต่พอไปถึงเสร็จก็แค่เกาะหนึ่งแล้วเราก็ทิ้งเรืออันนี้ชัดอีกอันนึงครับไปที่ฟูจิครับภูเขาไฟฟูจิเหมือนเรายืนมองเขาสวยมากเลยครับถ่ายรูปทุกมุมเลยอ่ะแล้วงั้นเขาให้เราขับรถขึ้นไปชั้นที่เท่าไหร่ล่ะ5ป่ะหรือ5 6ได้5แถวๆ5แถวพอขึ้นไปถึงแล้วไม่สวยไม่รู้คือแบบก็อยู่ข้างล่างก็สวยดีอะไรพอขึ้นไปใกล้ๆนั่นแหละครับไม่รู้ว่าอธิบายถูกเปล่าประมาณนั้นในบางทีมันนั่นแหละจุดหมายอ่ะมันมีเครื่องมือพาเราไปแต่ถึงเวลามันก็ต้องวางเครื่องมือเนาะมันก็แค่เครื่องมือที่พาไปแต่ถ้าไปถึงแล้วยังกอดเครื่องมือไว้มันก็ไม่ได้เห็นอ่ะใช่ครับทุกอย่างมันอยู่ที่ระหว่างทางและการซึมซับและตรงนั้นณขณะนั้นปัจจุบันขณะตรงนั้นมันก็คงเป็นสิ่งที่เราได้รับกันนะคะจากดูภาพยนตร์เรื่องนี้ปั๊บอยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายสำหรับภาพยนตร์สักเกือบ2ชั่วโมงกับที่เราคุยชั่วโมงนึงเยอะมากเลยครับนี่คุยชั่วโมงนึงเร็วมากเลยครับก็ผมก็ยังยืนยันนะครับว่าการที่เราพึงพอใจในสิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่เราเป็นตัวเราเองเป็นไม่ว่าจะจากตัวเราเองนะมันสำคัญแล้วก็ครอบครัวครับแบบมันเป็นความสุขที่เรียบง่ายแล้วก็ใกล้ตัวที่สุดอะไรเงี้ยจริงอยู่ที่ทุกวันนี้เราอาจจะต้องอยู่ในโลกที่มีสิ่งเล้าเยอะแล้วก็ต้องทำอะไรแบบเร็วๆอะไรเงี้ยการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเราอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเรื่องอะไรกันแล้วแต่ผมว่ามันจะมีคำตอบบางเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยครับแต่ว่ามันเหมือนเส้นผมบางภูเขาอยู่อะไรเงี้ยก็ขอให้ทุกคนหาเจอครับจะได้แบบอย่างน้อยก็เป็นความสุขเล็กๆที่เหมือนทำให้เรามีกำลังใจในการแบบดำเนินชีวิตต่อไปครับประมาณนั้นครับค่ะออมก็คิดว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันพาเราไปดูโลกข้างนอกเต็มเลยแต่สุดท้ายในเรื่องเขาก็ได้ดูโลกข้างในเขาเองเหมือนกันนะคะเราจะผ่านโลกข้างนอกยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายโลกข้างในเราเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดใจเราคือสิ่งที่เราคงจะต้องดูแลแล้วก็วิ่งเล่นกันอยู่ในนั้นนะคะเดินทางไปไหนก็อยู่แถวนั้นอ่ะมันต้องไปคู่กันเสมอนะคะวันนี้เราใช้เวลากันในการพูดคุย1ชั่วโมงซึ่งก็ถือว่าน่าจะพอดีเพราะว่าเราก็ไม่ควรอยู่นานไปนักเพราะว่ายังอยู่ในกฎของสิ่งที่สังคมต้องกำหนดอยู่ว่าเว้นระยะและอยู่ในที่เดียวกันไม่นานเกินพอดีนะคะวันนี้ต้องขอบคุณปั๊บมากๆนะคะถ้ามีโอกาสจะชวนมาอีกนะคะได้เลยครับแล้วขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะขอบคุณทุกคนครับ